ัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่บอยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ที่มีความรู้เล็กๆน้อยๆจะมาสอนเรื่องการปรับแรงดันไฟให้กับแบตเตอรี่ในรุ่นที่ใช้แมกเนติกมอเตอร์นะครับหรือรุ่นขาเขียนะครับแบบนี้เช่นรุ่นนี้นะครับวิธีการปรับแรงดันไฟนะครับเพิ่มมันจะมีข้างๆเครื่องนะครับสำหรับรุ่นนี้มันจะมีในกล่องเขาก็จะแถมตัวปรับมาให้เหมือนเวลาเราปรับนะครับแล้วก็ใช้อันเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนปรับได้สาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องปรับมันด้วยนะครับสาเหตุหลักๆของมันก็คือแบตเตอรี่รุ่นเนี้ยเป็นไฟไทย220โวลต์แต่ปัญหาก็คือไฟของบ้านเรานะครับบางทีมันก็มา210บางครั้งมันก็มา230คือบางครั้งมี240ก็มีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแรงไฟมันมาน้อย210มันก็จะทำให้แบตเตอรี่ช้าเพราะถ้าช้าแล้วเราก็ต้องจูนรอบให้มันเร็วยิ่งขึ้นเพื่อที่จะตัดได้แต่ถ้าบางครั้งไฟมาเกินนะครับเช่นมา230มันจะเสียงดังมากดังลั่นเลยเราก็ต้องลดรอบให้เสียงมันเบาลงนะครับแล้วก็ตัดได้เดี๋ยวพี่บอยมาสาธิตวิธีการปรับให้ดูนะครับแล้วเราก็เปิดเครื่องก่อนถ้าเสียงแบบนี้อันนี้แสดงว่าอันนี้ปกติอันนี้ไฟมาปกติ220นะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันแรงอีกนิดนึงนะครับเราก็ปรับข้างๆนะครับตรงปุ่มมันปรับได้เราจะสังเกตพอเร่งแล้วเสียงมันจะดังขึ้นปรับจูนได้นะครับแต่นี้ทางบริษัทเขาจะจูนรอบตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วก่อนสมทุกเครื่องนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าบ้านลูกค้าแรงไฟเท่าไหร่นะครับเนี่ยไม่ยากเลยวิธีการปรับใช้แค่ตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็เวลาปรับวิธีการสังเกตจะเรียนตรงนี้ต้องให้ฟันซี่แรกตรงกับขอบหวีพอดีสังเกตนะครับฟันซี่แรกให้มันตรงกับขอบตรงนี้พอดีเวลาตัดมันจะกินผมได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟันมันมาอยู่ตรงร่องตรงกลางเวลาตัดมันก็จะดึงผมนี่ก็คือวิธีสังเกตนะครับแล้วก็ในกล่องมันจะมีคู่มือบอกอยู่แล้ววิธีการตั้งฟันนะครับจะบอกว่าเราต้องตั้งฟันประมาณไหนนะครับนี่นะครับตอนนี้รุ่น VAL 1919นะครับครับผมไม่ยากเลยนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมขอบคุณครับ